คือผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้สอส,อสโหวตลงคะแนนเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากพักการเมืองที่มีจํานวนสสไม่น้อยกว่าร้อยละ5ของสมาชิกที่มีอยู่หรือพักที่จะเสนอชื่อนั้นเนี่ยต้องมีสอสอ,อย่างน้อย25คนนั่นเองเพราะว่าร้อยละ5ของเต็ม500ก็คือ25นะครับ ถึงจะเข้าเงื่อนไขเพราะฉะนั้นอย่างเสรีรวมไทยเนี่ยเขามีสสแค่1ิคนคไม่ถึง25แคนดเดตนายกของเขาคือคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็จะไม่สามารถได้รับการเสนอได้นะฮะอนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตามเงื่อนไขนี้แล้วจะมีอยู่แค่5พักเท่านั้นครับที่เข้าเงื่อนไขคือมีสสเกิน25ได้แก่เพื่อไทยอนาคตใหม่พลังประชารัฐภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ข้อที่2นะครับการเสนอชื่อผู้ใดเข้าสู่การโหวต ต้องมีเสียงสสมารับรองไม่น้อยกว่า1ใน10ของจํานวนสสที่มีอยู่หมายถึงว่าพอเสนอชื่อแล้วปุ๊บต้องมีสสมารับรองไม่น้อยกว่า50คนเพราะ10เอร์เซของ500ก็คือ50ซึ่งเบื้องต้นพักพลังประชารัฐจะมอบหมายให้นายวิรัตรัตนเศษสสบัญชีรายชื่อในฐานะประธานสสของพักเป็นผู้เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีครับ คราวนี้การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องกระทําโดยเปิดเผยนะครับโดยเลขาธิการรัฐสภาจะขานชื่อสอสอและสวเรียงตามลำดับตัวอักษรจาก1ไปจนถึง750ะนะครับเพื่อออกเสียงเห็นชอบไม่เห็นชอบหรือว่างดออกเสียงดังนั้นเราก็จะเห็นหน้าค่าตานะครับว่าใครโหวตใครบ้าง มติเห็นชอบต้องมีคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดคือจำนวนสสและสวซึ่งเท่ากับ750ดังนั้นต้องมีคะแนนเสียงมากกว่า376เสียงครับและหากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดยังมีคะแนนไม่เกินครึ่งหนึ่งต้องให้สมาชิกออกเสียงลงคะแนนเลือกใหม่จนกว่าจะมีผู้ที่มีคะแนนสูงสุดและมีคะแนนเสียงมากกว่า376เสียงครับ จะเห็นว่าขั้นตอนเพียงแค่นี้เนี่ยก็น่าจะกินเวลายาวนานแล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่าเวลาโหวตเนี่ยไม่ใช่แบบว่าอ่ะใครเลือกธานาธรยกมือใครเลือกพลเอกประยุทธ์ยกมือไม่ใช่แบบนี้นะครับก็จะต้องพูดขึ้นมาทีละคนอ่ะพลเอกประยุทธ์นะแล้วก็ไล่ชื่อไปตั้งแต่กไกายถึงฮอนดูุูกแต่ละคนว่าเ, <c oughs> เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ออกเสียงจบฝั่งของการออกเสียงเรื่องพลเอกประยุทธ์เสร็จก็จะมา มาเป็นคุณธนาทรแล้วก็ไล่ไปใหม่แบบนี้นะครับแต่ก่อนจะไปถึงขั้นตอนตรงนี้เนี่ยคาดว่าจะมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางอย่างที่เขาบอกไว้แล้วทีมของทางฝากฝ่ง7เจ็ดพักเนี่ยเขาฟร์มทีมไว้เรียบร้อยเขียนประเด็นไว้เรียบร้อยแล้วว่าเขาจะซักฟอกประเด็นอะไรบ้างเพราะว่าคุณชวนเองบอกว่าอภิปรายเต็มที่ไงใช่คุณชวนบอกว่าเท่าไหร่ก็ได้เปิดโอกาสให้อภิปรายได้เต็มที่เลยไม่จําเป็นว่าจะต้องจบภายในวันที่คน่าเดาไงว่าเออมันจะยาวนานหรือเปล่านะนะครับทีนี้ หากว่าวันนี้นะครับวันที่5การเลือกนายกรัฐมนตรีไม่สามารถดําเนินการได้อันนี้ในกรณีสมมตินะครับว่าถ้าทําไม่ได้ตามมาตรา272ในรัฐธรรมนูญระบุว่าหากการเลือกนายกรัฐมนตรีไม่สามารถดําเนินไปตามขั้นตอนจะต้องสั่งปิดการประชุมเพื่อเข้าสู่การเลือกนายกรัฐมนตรีตามวักสอง เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาคือทั้งสองสภาเลยนะฮะเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีที่มีชื่อในบัญชีพักการเมืองอพูด,ดง่ายๆคือเปิดประตูสู่ นายกคนนอกอนะครับจากนั้นประธานสภาต้องมีการนัดประชุมใหม่เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาลงมติให้ได้เสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของสมาชิกที่มีอยู่2สภาก็คือต้องให้ได้700เ0 0ดร้อขออภัยฮะห้าจาก750ให้ยกเว้นได้แล้วก็เปิดทางให้มีการเสนอชื่อนายกทัามนตรีที่อาจจะยังอยู่ในบัญชีพรรคการเมืองก็ได้ หรือว่าเป็นนายกคนนอกไปเลยก็ได้นะครับทั้งนี้หากการเลือกนายกรัฐมนตรีไม่เสร็จสิ้นในวันนี้คือวันที่5มิถุนายนรัฐมนูลเปิดทางให้ดําเนินการได้นะครับเพราะว่าในระหว่างที่ยังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่รัฐบาลชุดปัจจุบัน และคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะยังมีอำนาจเต็มในการปกครองประเทศบริหารประเทศต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นมาครับมีนายกแล้วยังไม่พอนะครับต้องมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่มาทำหน้าที่แทนด้วยนะครับถึงจะหมดวาระก,การทำหน้าที่ของรัฐบาลคสอชอพลเอกประยุจันโอชานในปัจจุบันนะครับ